ามเทคเดือดจีนฟาดเมกาผุดกฎหมายชิปพลัสสกัดเทคโนโลยีของมังกรโตไม่สำเร็จพึ่งตัวเองผลิตชิปถึง5นาโนเมตรแล้วรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายชิปพลัสซึ่งจีนมองว่าเป็นแผนสกัดกั้นการเติบโตของเทคโนโลยีแดนมังกรและก็กีดกันจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายใต้หน้ากากของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐและปกป้องความมั่นคงของชาติจีนประเมินว่าเป็นความฝันที่จะประสบความสำเร็จยากมากแม้จะเปลี่ยนวิธีจากบังคับมาใช้การให้งบสนับสนุนเข้าล่อเมื่อพิจารณาถึงบทบาทเชื่อมโยงของจีนในห่วงโซ่อุปทานโลกและอุปสรรคในสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาลสหรัฐเองการเพิ่มทุนจากการย้ายฐานการผลิตทั้งค่าแรงและวัสดุตลอดจนภาวะที่ไม่มีรากฐานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐมาก่อนในขณะที่จีนมีความก้าวหน้าต่อเนื่องมีตลาดขนาดใหญ่ผลิตเองขายเองใช้เองได้ไม่ต้องง้อวันที่30กรกฎาคม2565สำนักข่าวโกลบอลไทม์รายงานว่าวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันพุธที่27และวันพฤหัสที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาตามลำดับและคาดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะลงนามรับรองบังคับใช้กฎหมายในอีกไม่นานสหรัฐมีการร่างกฎหมายชิปพลัสในภาวะที่ชิปกำลังขาดตลาดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นวงกว้างจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศร่างกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทและการให้เครดิตภาษีเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสหรัฐเข้ามาตั้งโรงงานผลิตชิปในประเทศตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอื่นๆเกาหลิงหยุนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสังคมศาสตร์จีน China Academy of Social Science หรือว่า CASS มองว่าสหรัฐปิดบังจุดประสงค์อันแท้จริงไม่มิดนั่นก็คือเพื่อที่จะยับยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีชิปของจีนซึ่งขณะนี้กำลังก้าวรุดหน้าพึ่งตนเองได้หลายระดับโดยชี้พิรุธของเงื่อนไขในกฎหมายซึ่งตามรายงานข่าวของบลูมเบิร์กระบุว่าบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแล้วห้ามการขยายการผลิตชิปในจีนเป็นเวลา10ปีแม้กฎหมายจะมีข้อยกเว้นบางกรณีแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเงื่อนไขนี้จึงเท่ากับเป็นการบังคับให้บริษัทต้องเลือกระหว่างการทำธุรกิจกับจีนหรือการรับเงินอุดหนุนจากสหรัฐหวังเปงนักวิจัยที่ปักกิ่ง Academy of Social Science ได้มีการกล่าวว่าสหรัฐกำลังร่างใช้กฎหมายนี้เพื่อบังคับบริษัทในประเทศและภูมิภาคที่มีสถานะสำคัญในการจัดหาชิปทั่วโลกและห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เล่นตามกฎของสหรัฐรวมถึงการปิดล้อมและปราบปรามอุตสาหกรรมชิปในตลาดเกิดใหม่บรรดาผู้เชี่ยวชาญแปลความหมายของร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าคือการเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้ไม้แข็งบีบบังคับให้บริษัทถอนตัวจากจีนเพราะที่ผ่านมาไร้ผลทางด้านของยักษ์เทคโนโลยีก็ยังใช้วิธีการซื้อเวลาจนบัดนี้ก็ยังไม่ย้ายฐานเลยต้องเปลี่ยนมาใช้การให้รางวัลโดยการใช้เงินอุดหนุนเป็นเหยื่อล่อจากรายงานของสำนักข่าว CNBC วงการอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐวิตกว่าการแบ่งสรรเงินอุดหนุนแก่บริษัทต่างๆอาจทำอย่างไม่เหมาะสมเช่นบางบริษัทได้มากบางบริษัทได้น้อยแม้แต่บริษัทอย่าง Intel ก็ไม่ชอบร่างกฎหมายชิปพลัสเต็มร้อยเว็บไซต์ของ Politico รายงานว่า Intel และผู้ผลิตชิปรายอื่นๆกำลังวิ่งเต้นให้มีการตัดทอนข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในจีนในมุมมองของบรรดาผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงนายมาจือหวานักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีอาวุโสนั้นบริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐย่อมรู้ดีว่าการกระจายโรงงานผลิตในทั่วโลกคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐยังอาจจะเจอกับปัญหาอื่นๆเช่นค่าแรงซึ่งในสหรัฐย่อมสูงกว่าในตลาดเกิดใหม่นอกจากนั้นการทิ้งตลาดจีนมารับเงินอุดหนุนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุนี้ Intel ซึ่งมีรายได้ประจำปี 20-30% จากตลาดจีนจึงไม่น่าจะถอนตัวออกมาทั้งหมดมากล่าวว่าหากพวกเขารับฟังสหรัฐบริษัทของพวกเขาอาจได้รับเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากสหรัฐแต่พวกเขาจะสูญเสียเงินหลายแสนล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเนื่องจากการแยกส่วนออกจากตลาดแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้อุตสาหกรรมชิปของจีนกำลังมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่นักวิเคราะห์ว่าจีนจะสามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชิปก้าวรุดหน้าได้ในราวๆ3-5ปีข้าง
างหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยีบริษัทจีนก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน Semiconductor Manufacturing International Corp หรือว่า SMIC ยักษ์ใหญ่ด้านชิปของประเทศได้พัฒนาเทคโนโลยี FinFET รุ่นแรกและเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในไตรมาสที่4ของปี2019ในขณะที่รุ่นที่2ของเทคโนโลยีนั้นเทียบเท่ากับกระบวนการผลิตขนาด7นาโนเมตรและ5นาโนเมตรของ TSMC อยู่ในช่วงของการผลิตนำร่องจะกิจการอย่างไรจีนก็ยังคงเดินหน้าพึ่งพาตนเองจนถึงที่สุดท่ามกลางตลาดภายในประเทศที่เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ